ี้จ้ะรางวัลฉลองวันแม่ปีนี้เลยปีนี้ได้รางวัลอะไรคะเมื่อกี้ได้รางวัลอะไรนะ Ministry of Mom ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคุณแม่กระทรวงไหนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับปิ่นปิ่นรู้สึกว่าปิ่นขอกวาดทุกกระทรวงเลยเพราะว่าปิ่นเป็นคุณแม่ของลูกชายทั้ง3คนแล้วก็มีคุณพ่อเป็นลูกชายด้วยนะพ่อเจก็เลี้ยงเหมือนเป็นลูกชายคนโตแล้วก็รู้สึกว่าเราทุ่มเททุกอย่างในชีวิตนี้ตั้งแต่ทราบว่าเป็นคุณแม่ก็คิดว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกแล้วก็เลยคิดว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะการเลี้ยงดูสามเจ้ากับหนึ่งเจของพี่ปิ่น เราเลี้ยงดูยังไงครับเราสนุกกับการเลี้ยงดูลูกๆนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นครูเราเป็นครูเขาเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้จักกันว่าอาชีพแม่จะเป็นยังไงแล้วเขาก็ค่อยๆสอนเราค่อยๆให้เราเรียนรู้ว่าการที่เราจะสอนเขาเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเราต้องทำไม่ใช่สอนอย่างเดียวแล้วเขาก็เหมือนเรากับเขาเป็นกระจกเงาแล้วก็เวลาที่มีคนมาชมเขามีคนมาชื่นชอบเขาเรารู้สึกว่ายิ่งกว่าที่เราได้รับคำชมให้ตัวเราอีกเราก็เลยรู้สึกดีใจที่มีวันนี้18ปีแล้วที่เราเป็นคุณแม่แล้วก็ถึงวันนี้เราก็ยังอยากจะเป็นคุณแม่ลูกอีกหลายๆคนนะแต่ว่าก็คงไม่มีเวลาละคุณแม่ลูก3ก็พอละอย่างล่าสุดเองเจ้าคุณเองมีแบบโชว์หุ่นต่อยมวยฟิตหุ่นมากมากตอนนี้นะคะก็เตือนว่าไอเอวข้างๆเนี่ยไอห่วงยางเนี่ยโอออกนะลูกเดี๋ยวต้องถอดเสื้อต่อยแล้วคือเรายิ่งตอนยังมีแบบไม่มีหรอกกลิ่นแกล้งแซวเล่นเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นเด็กชอบทานมากแต่ว่าทีเนี้ยพอจะต่อยมวยจะขึ้นสังเวียนอ่ะมันก็ต้องฟิตหุ่นนิดนึงเราก็เลยต้องดูแลอาหารการกินให้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือให้ทานโปรตีนเยอะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็ขนมของหวานเลยก็แบบแอบงดๆหน่อยอะไรเงี้ยกังวลไหมพี่ปิ่นเพราะว่าต่อยมวยแล้วมันจะต้องหลายคู่ก็เห็นแบบว่าบอบช้ำกันบาดเจ็บตอนแรกเลยไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่รู้จักเลยว่ามวยคืออะไรไม่เคยดูแต่ว่าพอเห็นคู่แรกเป็นพี่เป้เราโดนน็อกไปแบบใจเสียเลยร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่าก็รู้จักน้องๆเกือบทุกคนอ่ะนะคะพอเอ๊ะดูไอ้ตัวนั้นมากรี๊ดอยู่เจ้าสมุทรเสียแม่มาเสียแม่เจ้าสมุทรหยาดขึ้นต่อย10ไฟ10ซีซั่น2เจ้าสมุทรบอกนี่พูดถึงเจ้าขุนอยู่ใช่ไหมคะเจ้าขุนก็เลยบอกว่าไม่ก็เลยรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันแต่เจ้าขุนบอกว่ามันมีครับต่อยมวยก็ต้องเจ็บเราก็เลยคิดว่าวิธีที่เราจะคิดให้เราไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรแล้วก็คือเราต้องมั่นใจในลูกเราลูกเราต้องชนะลูกเราต้องพร้อมก็คือทำให้เขาแบบมีวินัยในการซ้อมกินดีอยู่ดีนอนดีทุกอย่างแล้วคิดว่าถ้าเขาตั้งใจที่สุดแล้วอ่ะผลออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องชื่นชมแล้วหัวใจแม่จะรับไหวหรอแบบเราเป็นห่วงครับเวลาเลยต่อยเราคิดว่าไหวไหมล่ะมันไม่ไหวอ่ะแต่มันก็ต้องไหวเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้ามันข้ามผ่านจุดนี้ไปแล้วอ่ะลูกเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและผ่านความที่เราจะต้องมีวินัยในแต่ละวันในการที่จะฝึกซ้อมในการที่จะต้องทำให้ชนะแล้วก็เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ต้องกลัวไหมว่าความน่าหล่อของลูกเราอาจจะมีเสียโฉมบ้างหรือเปล่าคะไม่ห่วงเลยเพราะคิดว่าลูกเราจะชนะค่ะแล้วอย่างนี้เรากล้าแต่ว่าเรากล้าไปดูขอบไปก่อนต้องไปค่ะวันนั้นเป็นวันแม่ค่ะวันที่12สิงหาใช่โอ้ใช่โอเคโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ